ไม่สามารถปรามาสได้ว่าท่านเคยต้องอาบัติเป็นต้นและท่านเรียกว่าเป็นสมาธิสังวัตตนิกาเพราะยังอุปจารสมาธิและอัปปนาสมาธิเป็นใบเกิดขึ้นหมายความว่าศีลเนี่ยนะถ้าศีลไม่ขาดไม่ทะลุไม่ด่างไม่ฟ้อนและศีลอันนั้นเนี่ยเป็นอุปการอุปการะแก่อุปจารสมาธิและอัปปนาสมาธิก็เป็นฐานรองรับคุณธรรมเบื้องสูงถ้าอย่างนี้ถือว่าใช้ได้ส่วนคำว่าศีลสามัญยคโตวิหารติความเป็นผู้มีปกติเข้าถึงพร้อมเป็นผู้เสมอกันด้วยภิกษุทั้งหลายผู้อยู่ในที่สาภาคเหล่านั้นอยู่เพราะว่าศีลของพระโสดาบันเป็นต้นหมายความบอกว่าศีลสามัญตาเนี่ยเป็นผู้มีศีลเสมอกันถ้าเป็นพระอริยบุคคลเนี่ยท่านมีศีลเสมอกันเช่นเป็นพระโสดาบันเป็นพระสกทาคาเป็นพระอนาคาเป็นพระอรหันต์อะไรท่านเหล่านั้นมีศีลที่เสมอกันย่อมเป็นผู้มีศีลเสมอกันกับพระอริยะเราอื่นเป็นพระโสดาบันเป็นต้นผู้อยู่ในระหว่างแห่งมหาสมุทรบ้างในเทวโลกนั้นเป็นต้นบ้างเพราะฉะนั้นในมรรคศีลศีลในองค์มรรคจึงไม่มีความแตกต่างกันเพราะผู้พิพากษาเจ้าตรัสศีลสามัญยคโตวิหารตินี้ไว้โดยความหมายเอาศีลของพระโสดาบันเป็นต้นฉะนั้นในข้อที่บอกว่าภิกษุทั้งหลายที่ว่าจักเป็นผู้เสมอกันกับเพื่อนพรหมจารีทั้งหลายอยู่ในศีลเห็นกันดังนั้นในที่รับและในที่แจ้งศีลที่ตัณหาและทิฏฐิไม่แปดเพื่อนแล้วก็นำไปสู่สมาธิคือนำไปสู่อุปจาระและอัปปนาบทว่ายังทิฏฐิได้แก่สัมมาทิฏฐิที่สัมปยุตโดยมรรคบทว่าอริยาคือไม่มีโทษทิฏฐิชื่อว่านิญญานิกาเพราะเป็นเหตุนำออกจากภพคำว่าทิฏฐิในที่นี้เป็นตัวสัมมาทิฏฐินะตักกระสะได้แก่ผู้ที่ทำอย่างนั้นทุกขคยาแปลว่าเพื่อสิ้นไปแห่งสัพพทุกข์โดยสรุปตรงนี้ก็คือว่าอปริหานิยธรรมทั้ง6ประการนี่นะก็คือข้อแรกก็คือการเข้าไปตั้งกายกรรมมีเมตตาในเพื่อนพรหมจารีทั้งหลายทั้งในที่รับและในที่แจ้งข้อที่2ก็คือไปตั้งวจีกรรมในเพื่อนมีเมตตาในเพื่อนพรหมจารีทั้งในที่รับและที่แจ้งข้อที่3ก็คือไปตั้งมโนกรรมมีเมตตาในเพื่อนพรหมจารีทั้งในที่รับและในที่แจ้งข้อที่4ก็คือว่าภิกษุทั้งหลายเป็นผู้บริโภคปัจจัยที่แบ่งปันโดยลาภทั้งหลายที่เกิดขึ้นโดยชอบธรรมได้มาโดยชอบธรรมโดยที่สุดแม้ภิกษานับเนื่องในบาปเป็นผู้บริโภคร่วมกันกับเพื่อนพรหมจารย์ทั้งในที่รับและในที่แจ้งเป็นผู้มีศีลด้วยนะข้อที่5ก็คือว่าภิกษุทั้งหลายมีศีลที่ไม่ขาดไม่ทะลุไม่ด่างไม่พร้อยเป็นไทยท่านผู้รู้สารเสริญท่านผู้รู้ในที่นั้นก็คือพระพุทธเจ้าเป็นต้นแล้วก็ตัณหาทิฏฐิไม่แปดเปื้อนข้อสุดท้ายก็คือว่าภิกษุทั้งหลายยังมีทิฏฐิที่เป็นพระอริยะทิฏฐิในที่นั้นเป็นสัมมาทิฏฐิเป็นเครื่องนำออกจากทุกข์ภิกษุทั้งหลายจักยังเป็นผู้เสมอกันกับเพื่อนพรหมจารีทั้งหลายด้วยทิฏฐิเห็นตามนั้นทั้งในที่รับและในที่แจ้งเพื่อความสิ้นไปแห่งทุกข์ทั้งปวงอันนี้เป็นอปริหานิยธรรมนี่เป็นไปลักษณะนี้ทีนี้ในอปริหานิยธรรมดังที่ได้กล่าวไปแล้วนี่นะในความหมายในคำสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้านี้เมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าเนี่ยประทับอยู่ที่ภูเขาคิชกูฏใกล้กรุงราชคฤห์ก็ทรงแสดงธรรมมีคาถาเป็นอันมากแก่ภิกษุทั้งหลายด้วยพระดำรัสว่าศีลสมาธิปัญญาที่มีอยู่ด้วยประการชนีแล้วพระองค์ก็ตรัสบอกว่าสมาธิอันศีลอบรมแล้วมีผลมากมีอนิสงส์มากปัญญาอันสมาธิอบรมแล้วก็มีผลมากมีอนิสงส์มากจิตอันปัญญาอบรมแล้วก็มีก็หลุดพ้นด้วยดีโดยแท้จากอาสวะทั้งหลายก็คือหลุดพ้นจากกามาสวะภวาสวะอวิชชาสวะก็คือแสดงไปในลักษณะอย่างนั้นเมื่อพระพุทธองค์เสด็จอยู่กรุงราชคฤห์เนี่ยตามพระราชอัธยาศัยตรัสกับพระอานนท์ว่ามาเถิดอานนท์เราจักไปยังอุทยานอัมพรัตถิกาครั้งนั้นแล้วพระผู้มีพระภาคเจ้าพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่ก็เสด็จถึงราชอุทยานแล้วก็ประทับที่พระตำหนักในราชอุทยานนั้นทรงกระทำพันมีคาถาแก่ภิกษุทั้งหลายอันมากในสมัยที่ประทับที่ภูเขาคิชกูฏทีนี้ในคำพีอัตถกถาในสุมังคลวิลาสินีอัตถกถาอัตถกถาของคีฆนิกายมหาวัคบอกว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงโอวาทแก่ภิกษุทั้งหลายได้ทำมีคาถาเป็นอันมากตอนนั้นน่ะคือใกล้จับปรินิพพานนี่นะทีนี้ที่ท่านบอกว่าสมาธิที่ทรงแสดงศีลสมาธิปัญญาเนี่ยที่บอกว่าสมาธิอันศีลอบรมแล้วมีอานิสงส์มากก็ทรงบอกว่าจาตุปริสุทธิศีลชื่อว่าศีลในที่นี้ก็หมายความว่า
ได้แก่ปาติโมกข์สังวรศีลอินทรีย์สังวรศีลอาชีวะปริสุทธิศีลแล้วก็ปัจจยสันนิสิตศีลศีลทั้ง4ประการนี่แหละที่เรียกว่าเป็นศีลส่วนจิตเตกัคคตาที่ชื่อว่าสมาธิก็หมายความว่าเอกัคคตาที่ในปฐมฌานเนี่ยปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจตุตถฌานเป็นต้นอันนั้นชื่อว่าสมาธิส่วนปัญญาเนี่ยวิปัสสนาปัญญาเนี่ยชื่อว่าปัญญาภิกษุทั้งหลายตั้งอยู่ในศีลนันใดย่อมบังเกิดสมาธิที่สัมปยุตด้วยมรรคทีนี้สมาธิที่สัมปยุตด้วยผลสมาธินั้นอันศีลนั้นอบรมแล้วย่อมมีผลมากมีอนิสงส์มากก็หมายความบอกว่าภิกษุทั้งหลายถ้าตั้งอยู่ในปาจตุปริสุทธิศีลสี่ก็ย่อมบังเกิดสมาธิที่สัมปยุตด้วยมรรคก็หมายความว่าถ้าเจริญไปเถอะอบรมศีลนะไม่ว่าจะเป็นปาติโมกข์สังวรศีลเป็นต้นไปตามลำดับเมื่ออบรมศีลเหล่านั้นนะก็เจริญสมาธิปัญญาเป็นต้นในที่สุดจริงๆก็จะบังเกิดสมาธิที่สัมปยุตด้วยมรรคก็แปลว่าสามารถที่จะบรรลุอริยมรรคได้ทีนี้สมาธิที่สัมปยุตด้วยกับผลสมาธินั้นทั้งศีลนั้นอบรมแล้วก็มีผลมากมีอานิสงส์มากภิกษุทั้งหลายตั้งอยู่ในสมาธิใดย่อมบังเกิดปัญญาที่สัมปยุตด้วยมรรคปัญญาที่สัมปยุตด้วยผลนั้นอันสมาธิอบรมแล้วก็มีผลมากมีอานิสงส์มากภิกษุทั้งหลายตั้งอยู่ในปัญญาใดย่อมบังเกิดมรรคจิตผลจิตจิตอันจิตนั้นอันปัญญาอบรมแล้วย่อมหลุดพ้นจากกามาสวะบ้างภวาสวะบ้างแล้วก็อวิชชาสวะบ้างโดยชอบทีเดียวตรงนี้อรรถกถาท่านขยายได้ขยายอย่างนี้แล้วอาจจะเข้าใจยากหน่อยแต่โดยความหมายก็คือบอกว่าท่านผู้ใดปรารถนาที่จะบรรลุอริยมรรคอริยผลก็ต้องอบรมศีลทั้ง4ประการมีปาติโมกข์สังวรศีลอินทรีย์สังวรศีลเป็นต้นเมื่ออบรมศีลให้ถึงพร้อมแล้วเนี่ยเจริญสมถะและวิปัสสนาในที่สุดจริงๆก็จะบรรลุอริยมรรคแล้วก็อริยผลอย่างนั้นเขาเรียกว่ามีผลมากมีอานิสงส์มากเขาบอกว่าถ้าใครได้บรรลุเป็นพระโสดาบันอานิสงส์เนี่ยมากกว่าการได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิการเป็นพระเจ้าจักรพรรดิเนี่ยไม่ดีอะไรเลยเพราะการเป็นพระเจ้าจักรพรรดิเนี่ยหลังจากพบนั้นแล้วเนี่ยโอกาสในการที่ไปตกนรกก็มีแต่การเป็นพระโสดาบันเนี่ยเป็นการปิดอบายภูมิไม่ไปเกิดเป็นเปรตไม่ไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานไม่ไปเกิดเป็นอสุรกายและไม่เกิดเป็นสัตว์นรกฉะนั้นการเป็นพระโสดาบันนั้นดีกว่าการเป็นพระเจ้าจักรพรรดิทั้งหลายน้อยชั้นถึงบอกว่าสมาธิปัญญาที่สัมปยุตด้วยผลนั้นอันสมาธิอบรมแล้วย่อมมีผลมากมีอานิสงส์มากนี่ภิกษุทั้งหลายที่ตั้งอยู่ในปัญญาใดย่อมบังเกิดมรรคจิตผลจิตจิตนั้นอันปัญญานั้นอบรมแล้วย่อมหลุดพ้นจากอาสวะทั้งหลายได้ก็คือว่าพระโสดาบันพระสกทาคาคาพระอนาคาพระอรหันต์เป็นต้นเมื่อท่านอบรมนี่นะทำโสดาปัตติมรรคเป็นต้นให้เกิดขึ้นก็จะสามารถหลุดพ้นจากกามาสวะบ้างหลุดพ้นจากภวาสวะบ้างในที่สุดถ้าเป็นพระอรหันต์ก็หลุดพ้นจากอวิชชาสวะแล้วก็พ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดนี่เป็นไปในลักษณะอย่างนี้ทีนี้ครั้งนั้นเนี่ยนะพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ที่อุทยานของอัมพฤติกาเนี่ยตามพระอัธยาศัยแล้วจึงตรัสกับพระอานนท์ว่ามาเถิดอานนท์เราจะไปเมืองนาลันทาท่านพระอานนท์ก็กราบทูลรับคำแล้วจากนั้นเนี่ยพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่ก็เสด็จถึงเมืองนาลันทาประทับอยู่ในปาวาทิกัมพวันคำว่าปาวาทิกัมพวันเนี่ยก็แปลว่าสวนมะม่วงของทศปาวาริกาเศรษฐีทศปาวาริกาเศรษฐีเนี่ยนะเป็นเศรษฐีในเมืองนั้นครั้งนั้นเนี่ยนะท่านพระสารีบุตรเข้าไปเฝ้าถวายบังคมแล้วก็กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์เลื่อมใสในพระผู้มีพระภาคเจ้าอย่างนี้ว่าสมณะหรือพราหมณ์เหล่าอื่นผู้มีปัญญารู้ยิ่งกว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าในสัมมาสัมโพธิญาณไม่เคยมีมาแล้วแล้วก็จักไม่มีอีกทั้งไม่มีในอยู่ในปัจจุบันนี้ด้วยท่านพระสารีบุตรไปก็ไปชื่นชมพระพุทธเจ้าไปชื่นชมบอกว่าในบรรดาสมณพราหมณ์ทั้งหลายทั้งหมดที่มีอยู่ในโลกที่เคยมีมาแล้วและที่จักมีมาในอนาคตและก็กำลังเป็นอยู่ในปัจจุบันนี้ที่จะยิ่งกว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าในสัมมาสัมโพธิญาณมันไม่มีเลยพระผู้มีพระภาคเจ้าก็เลยตรัสบอกว่าดูก่อนสารีบุตรวาจาอันอาจหาญโอฬารนี้เธอกล่าวแล้วดูก่อนสารีบุตรพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลายเหล่านั้นน่ะเธอกำหนดรู้แล้วด้วยใจในพระพุทธเจ้าทั้งหลายเหล่านั้นทุกพระองค์ว่า
พระผู้มีพระภาคเจ้าทั้งหลายเหล่านั้นได้เป็นผู้มีศีลอย่างนี้มีสมาธิอย่างนี้มีปัญญาอย่างนี้เป็นผู้มีธรรมเป็นเครื่องอยู่อย่างนี้เป็นผู้พ้นวิเศษแล้วด้วยประการฉะนี้เธอกำหนดรู้ด้วยใจของพระอรหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้าในอดีตอนาคตและปัจจุบันพระสารีบุตรก็เลยกล่าวว่าหามิได้พระเจ้าคือพระเจ้าถามเลยนะบอกว่าเออเนี่ยคือพระสารีบุตรเนี่ยกล่าวคำอาสภิวาจาคือกล่าวคำอาหารว่ารู้จักพระพุทธเจ้าในอดีตรู้จักพระพุทธเจ้าที่จับมาในอนาคตแล้วก็พระพุทธเจ้าในปัจจุบันว่างั้นว่าบุคคลเราอื่นเนี่ยไม่มีใครจะเกินยิ่งใหญ่เกินเท่าพระพุทธเจ้าในเรื่องของสัมมาสัมพุทธญาณถ้าจะบอกว่าพระเจ้าก็เลยย้อนถามบอกว่าดูก่อนพระสารีบุตรที่เธอกล่าวอย่างนี้เธอรู้ใช่ไหมว่าพระพุทธเจ้ามีศีลเท่านี้มีสมาธิเท่านี้มีปัญญาเท่านี้มีธรรมเป็นเครื่องอยู่กล่าวคือสมาบัติทั้งหลายเท่านี้เป็นต้นนึงพระสารีบุตรบอกถามไม่ได้พระเจ้าเราไม่ได้รู้เลยเพราะว่าพระสารีบุตรเนี่ยบำเพ็ญบารมีมาเพียงแค่หนึ่งอสงไขยเท่านั้นเองแต่พระพุทธเจ้าบำเพ็ญบารมีมาสี่อสงไขยยิ่งด้วยแสนกับฉะนั้นต่างกันเทียบกันไม่ได้เลยฉะนั้นจะไปรู้ศีลสมาธิปัญญาวิมุตติญาณทัศนะของพุทธเจ้าทั้งหมดเนี่ยเป็นใครไม่ได้พระผู้มีพระภาคเจ้าก็ตรัสว่าดูก่อนสารีบุตรเพราะเธอไม่มีญาณเพื่อกำหนดรู้ด้วยใจในพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าในอดีตในอนาคตและในปัจจุบันนี้และเมื่อเป็นอย่างนั้นเหตุไรเธอจึงกล่าววาจาอาถรรพ์โอฬารอย่างนี้บรรลือศีลหน้าที่เชื่อถือได้โดยแท้ในบัดนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์เลื่อมใสในพระผู้มีพระภาคเจ้าอย่างนี้ว่าสมณะหรือพราหมณ์อื่นผู้มีปัญญารู้ยิ่งกว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าในสัมมาสัมโพธิญาณไม่เคยมีมาแล้วในอดีตจักไม่มีในอนาคตอีกทั้งยังไม่เคยมีในปัจจุบันพระสารีบุตรก็ตรัสว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ไม่มีญาณเพื่อกำหนดรู้ด้วยใจในพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าในอดีตในอนาคตและในปัจจุบันก็แต่ว่าข้าพระองค์รู้ด้วยการดำเนินโดยอนุมานใช่ไหมโดยการอนุมานเอาเป็นไปตามธรรมพระเจ้าค่ะตรงนั้นนะคือว่าระดับปัญญาของพระสารีบุตรเนี่ยพิจารณาแบบหนึ่งอสงไขยอ่ะก็เลยอนุมานเอาตรงนั้นให้เป็นไปตามธรรมเปรียบเสมือนพระสารีบุตรอุปมาด้วยนะเปรียบเสมือนนครที่ตั้งอยู่ชายแดนของพระราชามีประตูมั่นคงมีกำแพงและเสาค่ายแน่นหนามีอยู่ประตูเดียวนายประตูของเมืองนั้นเป็นบัณฑิตฉลาดมีปัญญาคอยห้ามคนทั้งหลายที่ตนไม่รู้จักอนุญาตคนทั้งหลายที่ตนรู้จักให้เข้าไปในเมืองนั้นนายประตูเดินไปตามทางโดยเพียงสำรวจรอบพระนครไม่เห็นรอยต่อของกำแพงหรือช่องว่างของกำแพงแม้เพียงโดยที่สุดแม้เพียงแมลงลอดออกได้นายประตูนั้นจึงมีความคิดอย่างนี้ว่าสัตว์มีชีวิตขนาดเครื่องไรๆเท่าใดแลเข้ามาในเมืองนี้ก็ดีออกไปก็ดีสัตว์มีชีวิตเหล่านั้นทั้งหมดย่อมเข้าหรือออกโดยประตูนี้เท่านั้นฉันใดบอกเออเป็นไปโดยการอนุมานและอุปมาเนี่ยเหมือนกับกำแพงเมืองเนี่ยนะว่ามีนายประตูเมืองเนี่ยเมื่อนายประตูเมืองเนี่ยเป็นคนเฝ้าประตูเนี่ยใครไม่รู้จักไม่ให้เข้าไปใครรู้จักถึงจะให้เข้าไปในเมืองนั้นแต่ในยามปกติก็เดินสำรวจดูรอบเมืองนั้นไม่เห็นรอยแตกร้าวอะไรเลยที่จะมีสัตว์เหล่าอื่นที่ขนาดนั้นจะรอดเข้าไปในเมืองนั้นได้อุปมาอย่างนี้นะข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ประชันนั้นน่ะรู้การดำเนินไปตามธรรมว่าพระอรหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลายในอดีตในอนาคตหรือพระพุทธเจ้าทั้งหลายที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนี้ทรงละนิวรณ์ทั้งนั้นบอกคนที่จะเป็นพระพุทธเจ้าได้จะต้องละกามฉันทะละพยาบาทละถีนมิทะอุทจักกุกุจาแล้วก็ละวิจิกิจฉาซึ่งเป็นอุปกิเลสของใจเนี่ยเป็นเครื่องทำปัญญาให้ทุรพลก็คือทำให้ปัญญาตามกำลังลงเป็นผู้มีจิตใจมีจิตเข้าไปตั้งมั่นอยู่ในสติปัฏฐาน4สัมมาปัฏฐาน4อิทธิบาท4อินทรีย์5พละ5โพชฌงค์7อริยมรรคองค์8ตามความเป็นจริงได้ตรัสรู้ยิ่งแล้วซึ่งสัมมาทิฏฐานสัมมาสัมโพธิญาณนั้นยอดเยี่ยมข้าแต่พระองค์ผู้เจริญแม้พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลายเหล่าใดจักมีมาในอดีตอนาคตแม้ในปัจจุบันพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าในบัดนี้ก็จักทรงละนิวรณ์5ประการซึ่งเป็นอุปริกิเลสทางใจซึ่งเป็นเครื่องทำให้ปัญญาทุรพลเป็นผู้มีจิตเข้าไปตั้งอยู่ด้วยดีในสติปัฏฐาน4ส
สัมมาประธานสี่อิทธิบาทสี่สี่ห้าพละห้าโพชฌงค์เจ็ดตามความเป็นจริงได้ตรัสรู้ยิ่งแล้วซึ่งสัมมาสัมโพธิญาณอันยอดเยี่ยมก็ไปบอกพระพุทธเจ้าอย่างนี้พระพุทธเจ้าก็ไม่ว่าอะไรบอกโอ้เนี่ยท่านพระสารีบุตรเนี่ยกล่าวคำสอนถูกต้องถ้าหากไม่พูดอย่างนี้ถ้าพระพุทธเจ้าไม่ท้วงติงก็เดี๋ยวจะไปเข้าใจว่าพูดภาษาลิบุตรเนี่ยเก่งกว่าพระพุทธเจ้าใช่ไหมเพราะขนาดรู้จักพระพุทธเจ้าจริงแต่ภาษาลิบุตรออกตัวทันทีบอกว่าที่รู้เนี่ยรู้โดยการอนุมานนะไม่ใช่รู้ทุกขณะเพราะว่าตนเองไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้าตนเองไม่ได้เป็นพระปัจเจกพระพุทธเจ้าจึงไม่รู้ว่าความเป็นไปของสัมมาสัมโพธิญาณจริงๆเนี่ยเป็นยังไงแต่ว่าอนุมานได้ว่าคนจะเข้าประเมืองเนี่ยต้องเข้าแค่ประตูเนี้ยเข้าประตูอื่นไม่ได้เพราะว่าประตูอื่นเนี่ยไม่มีแล้วก็ช่องรอยแตกต่างๆของนครของเมืองนี้ก็ไม่มีฉะนั้นถ้าใครจะเป็นพระพุทธเจ้าต้องเจริญสติปัฏฐาน4เพื่อจะละนิวรณ์5แล้วก็สัมมาประธาน4อิทธิบาท4อินทรีย์5พละ5โพชฌงค์7ต้องไปเดินตามแนวธรรมนี้เท่านั้นนะไม่ได้เดินตามแนวธรรมอื่นถ้าเดินตามแนวธรรมอื่นนะไม่มีโอกาสที่จะบรรลุเป็นพระพุทธเจ้าโดยสรุปง่ายๆคือว่าคนที่จะเป็นพุทธเจ้าต้องสร้างบารมี10แล้วก็อุปปารมี10ปรมัตถบารมีอีก10เป็นบ่มบารมี30ทัศน์แล้วบ่มเป็นนี้ก็เรียกบ่มเป็นพุทธกาลกธรรมธรรมในการที่จะเป็นพุทธเจ้าแล้วก็ดำเนินตามแนวธรรมเนี่ยตามแนวธรรมก็คือสติปัฏฐาน4เวลาจะละก็ต้องละนิวรณ์5ฉะนั้นเมื่อรู้อย่างนี้แล้วจึงรู้จักพระพุทธเจ้าโดยฐานะว่าอนุมานว่าในอดีตพระพุทธเจ้าที่ได้เป็นพระพุทธเจ้าก็มาแนวธรรมนี้มาตามแนวคำสอนนี้ในอนาคตถ้าจะมาตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าก็มาตามแนวคำสอนนี้แม้ที่เป็นอยู่ในปัจจุบันก็เป็นไปตามแนวคำสอนนี้พระสารีบุตรก็กล่าวการอิงให้พระพุทธเจ้าทราบแม้ถ้าถามเราก็ไม่รู้เลยจนนี่พระสารีบุตรท่านนี่ทรงแสดงวิบัติและสมบัติของศีลต่อมาพระเจ้าก็แสดงอริสงของศีลแล้วก็ความวิบัติแห่งศีลเป็นต้นครั้งนั้นแลเนี่ยพระผู้มีพระภาคเจ้าพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่ก็เสด็จถึงหมู่บ้านปาติกธรรมหรือปาตาลิคามอุบาสกทั้งหลายชาวบ้านปาตาลิคามเนี่ยได้ทราบข่าวการเสด็จก็พากันไปเฝ้ากราบทูลบอกว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงบอกว่าขอโปรดทรงรับอาคารรับรองนี้เถิดก็คือถวายอาคารพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ทรงรับด้วยอาการดุษฎีภาพคือนิ่งเนี่ยคือรับอุบาสกทั้งหลายทราบว่าพระผู้มีพระเจ้าทรงรับแล้วก็ลุกจากที่นั่งแล้วถวายบังคมเข้าสู่อาคารปูราดเครื่องราดปูอาสนะจัดตั้งหม้อน้ำยกประทีปน้ำมันก็ตั้งที่นี่ในเวลาเช้าพระพุทธเจ้าก็นุ่งสบงทรงบาทและจีวรเสด็จดำเนินเข้าไปยังอาคารรับรองพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์และอุบาสกทั้งหลายชาวบ้านปาตาลิคามครั้งนั้นพระพุทธเจ้าตรัสแก่อุบาสกทั้งหลายชาวปฏิเลคามบอกว่าดูก่อนอุบาสกทั้งหลายโทษของศีลวิบัติของบุคคลผู้ทุศีลมีอยู่5 ประการมีอะไรบ้าง1บุคคลผู้ทุศีลทุศีลเนี่ยนะที่บอกว่าบุคคลผู้ทุศีลบอกว่าดูก่อนคฤหัสถ์ดีทั้งหลายโทษของศีลวิบัติบุคคลผู้ทุศีล5 ประการเป็นไงดูก่อนคฤหัสถ์บดีทั้งหลายบุคคลผู้ทุศีลผู้ปราศจากศีลในโลกนี้จักประสบความเสื่อมจากโภคะเป็นอันมากเพราะมีความประมาทเป็นเหตุนี้เป็นโทษข้อที่1ของศีลวิบัติของความทุศีลบอกโอ้ข้อแรกเนี่ยจะเสื่อมจากโภคะเนี่ยในข้อแรกนี่นะแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวว่าข้อที่2เป็นต้นตามลำดับข้อที่2ดูก่อนคฤหัสถ์บดีทั้งหลายยังมีข้ออื่นอีกกิตติศัพท์อันชั่วของคนที่ทุศีลผู้ปราศจากศีลก็อื้อฉาวไปนี้เป็นโทษที่2ของศีลวิบัติของคนที่ทุศีลประการที่3ดูก่อนคฤหบดีทั้งหลายยังมีข้ออื่นอีกบุคคลผู้ทุศีลผู้ปราศจากศีลเข้าไปสู่บริษัทใดไม่ว่าจะขัตติยะบริษัทธรรมนาบริษัทคฤหบดีบริษัทสมณบริษัทเป็นผู้ไม่องอาจหวยเขินเข้าไปนี้เป็นโทษข้อที่3ของศีลวิบัติเข้าไปก็อายนะไม่อาถรรพ์คนทุศีลเนี่ยไปอยู่ที่ไหนก็ไม่อาถรรพ์ข้อที่4ดูก่อนภิกษุทั้งหลายยังมีข้ออื่นอีกภิกษุผู้ทุศีลปราศจากศีลเป็นคนหลงทำกาละคือหลงตายนี้เป็นโทษข้อที่4ของศีลวิบัติของบุคคลผู้ทุศีลข้อที่5
ดูก่อนภิกขุคฤหบดีทั้งหลายยังมีข้ออื่นอีกบุคคลผู้ทุศีลผู้ปราศจากศีลทั้งร่างกายแตกภายหลังมรณะเข้าถึงอบายทุกขติวินิบาตนรกอันนี้ก็เป็นโทษ5ประการของศีลวิบัติของบุคคลผู้ทุศีลดูก่อนภิกขุคฤหบดีทั้งหลายโทษ5ประการของคนทุศีลปราศจากศีลมีเหล่านี้เลยนี่เป็นอย่างนี้แล้วก็ตรัสบอกว่าอานิสงส์ของการมีศีล5ประการเหมือนกันมีกล่าวไปตามลำดับบอกว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายอานิสงส์ของความถึงพร้อมด้วยศีลของผู้มีศีล5ประการ5ประการเป็นไฉน5ประการคือดูก่อนคุณาบดีบุคคลผู้มีศีลผู้ถึงพร้อมด้วยศีลในโลกนี้ได้ประสบกองโภคะใหญ่เพราะมีความไม่ประมาทเป็นเหตุนี้เป็นอานิสงส์ข้อที่1ของความถึงพร้อมด้วยศีลของบุคคลผู้มีศีลข้อที่2ดูก่อนคุณาบดีทั้งหลายยังมีข้ออื่นอีกกิตติศัพท์อันงามของคนผู้มีศีลพูดถึงพร้อมด้วยศีลก็กระชอนไปนี้เป็นอานิสงส์ข้อที่2ของบุคคลพูดถึงพร้อมด้วยศีลของบุคคลผู้มีศีลข้อที่3บุคคลพระอริยทั้งหลายยังมีข้ออื่นอีกบุคคลผู้มีศีลถึงพร้อมด้วยศีลเข้าไปสู่บริษัทใดๆไม่ว่าจะเป็นขัตติยะบริษัทพรหมณะบริษัทพระอริยบริษัทสมณะบริษัทก็เป็นผู้อาจองอาจไม่ควยเขินไม่ควยเขินนี้เป็นอานิสงส์ข้อที่3ข้อที่4ดูก่อนพระนามดีทั้งหลายยังมีข้ออื่นอีกบุคคลผู้มีศีลถึงพร้อมด้วยศีลเป็นผู้ไม่หลงทำกาละนี้เป็นอานิสงส์ข้อที่4ข้อที่5ดูก่อนภิกษุทั้งหลายยังมีข้ออื่นอีกบุคคลผู้มีศีลถึงพร้อมด้วยศีลขั้นร่างกายแตกภายหลังมรณะเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์อันนี้เป็นอานิสงส์5ประการของบุคคลที่ถึงพร้อมด้วยศีลบุคคลผู้มีศีลเนี่ยนะครั้งพระผู้มีพระเจ้าทรงยังอุบาสกชาวบ้านปาจเลขาไม่เห็นแจ้งสมาทานอาถานเลื่อนเลื้องด้วยธรรมีกถาทานไปราตรีเป็นส่วนมากแล้วทรงส่งกลับด้วยพระดำรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายราตรีผ่านไปมากแล้วท่านทั้งหลายจงพิจารณาเห็นเป็นการอันสมควรเถิดอุบาสกทั้งหลายชาวบ้านปาจเลขากราบทูลแด่พระผู้มีพระเจ้าว่าถ้าอย่างนั้นข้าพระองค์ข้าพระเจ้าข้าแล้วก็พากันลุกขึ้นนั่งถวายบังคมพระพุทธเจ้าทำประทักษิณแล้วก็ลากลับนี่เป็นไปอย่างนั้นทีนี้ในความหมายก็คือว่าในคัมภีร์อรรถกถาท่านก็บอกว่าปาตลิคามเนี่ยได้แก่เรือนพักสำหรับคนจรมาเขาเรียกปาตลิคามเขาว่าในปาตลิคามเนี่ยสหายของพระราชาสองพระองค์พากันเป็นคือพระราชาสองพระองค์เนี่ยพากันเป็นพาครอบครัวออกจากบ้านพักครึ่งเดือนบ้างครึ่งเดือนบ้างที่นี่มนุษย์เหล่านั้นเนี่ยเป็นคนจรจัดเนี่ยถูกรบกวนเสมอก็คิดบอกว่าเวลาที่คนเหล่านั้นมากันมาอยู่ที่นี่แล้วเนี่ยก็สร้างศาลาใหญ่กลางพระนครสร้างที่เก็บสิ่งของไว้ส่วนหนึ่งสร้างที่อยู่อาศัยส่วนหนึ่งของศาลาผู้คนเหล่านั้นได้ทราบว่าพระผู้มีพระเจ้าเสด็จก็มองเห็นประโยชน์อย่างนี้แล้วแม้ว่าพวกเราก็พึงไปนำพระพุทธเจ้าพระองค์เสด็จมาถึงสถานที่ของพวกเขาด้วยพระองค์เองแล้ววันนี้พวกเราจัดอาราธนาให้ตรัสมงคลในที่พักพวกเขาไม่รู้พระทัยของพระองค์รู้แต่เพียงว่าพระผู้เป็นพระเจ้าชอบป่ายินดีป่าก็ได้จัดแจงเสนาสนะที่พักเมื่อมาปรึกษากันจึงรู้ว่าพระองค์ประสงค์เข้าพักที่เรือนพักด้วยความอนุเคราะห์จึงพากันจัดเสนาสนะเรือนพักคำว่าทุตสีโลเนี่ยได้แก่ผู้ไม่มีศีลศีลวิปันโนได้แก่มีศีลวิบัติคำว่าศีลวิบัติในที่นั้นก็คือมีสังวรที่สลายแล้วมีศีลที่ไม่มีแล้วเช่นว่าคฤหัสถ์เนี่ยเลี้ยงชีพด้วยการหมั่นศึกษาศิลปะไม่ว่าจะเป็นกสิกรรมวณิชกรรมเป็นต้นเหล่านี้ทั้งเผือไปด้วยการทำตามปฏิบัติเป็นต้นไม่สามารถจะทำศิลปะนั้นให้สำเร็จตามกาลเมื่อเป็นเช่นนั้นน่ะรากฐานของเขาก็พังพินาศบอกว่าคนเป็นคฤหัสถ์เนี่ยถ้าเขาทุศีลเนี่ยเขาจะประกอบอาชีพใดๆก็แล้วแต่ถ้าศีล5เป็นต้นของเขาเนี่ยขาดเขาประกอบศิลปะอะไรต่างๆอย่างนั้นเขาเรียกรากฐานของเขาพังฐานล่างพังแล้วการที่เขาจะก่อเจดีย์จะทำอะไรต่างๆเนี่ยเขาทำไม่สำเร็จการที่เขาจะได้อัตภาพในการเป็นมนุษย์ในภพต่อไปก็เสื่อมสลายลงทันทีเขาเรียกว่าฐานล่างพังเพราะศีลไม่ดีฉะนั้นเขาต้องบอกว่าการรักษาฐานล่างสำคัญมากก็คือการรักษาศีลแต่ในเวลาคับแค้นกระทำปานาติบาตอธินามทานเสื่อมจากโภคะใหญ่ด้วยอำนาจแห่งโทษถ้าบอกว่ายิ่งไปทำกรรมชั่วด้วยในที่สุดจริงๆก็เสื่อมหลายคนก็เห็นนะ
ถ้าไปทำโทษใหญ่ๆขึ้นมามีการฆ่าบุคคลอื่นในตัวเหล่านี้ก็ในที่สุดจริงๆก็เสียหายส่วนบรรพชิตทุศีลเนี่ยย่อมถึงความเสื่อมจากศีลจากพุทธวจนะจากฌานและจากอริยทรัพย์ทั้งกันนะถ้าเสื่อมจากปาติโมกข์สังวรศีลเป็นต้นเหล่านี้อันนั้นก็เรียกว่าเสื่อมจากศีลเสื่อมจากพุทธวจนะแล้วก็ไม่มีอริยทรัพย์แล้วก็ศีลก็เป็นอริยทรัพย์อย่างหนึ่งเหมือนกันเพราะความประมาทเป็นเหตุสำหรับคฤหัสถ์นั้นกิตติศัพท์อันชั่วก็เฉาไปกลางบริษัท4ว่าคนโน้นเกิดในตระกูลโน้นทุศีลมีบาปทั้งในโลกนี้และโลกหน้าไม่ถวายทานแม้เพียงสลาภพัสหรือสำหรับบรรพชิตกิตติศัพท์อันชั่วก็ฟุ้งไปบอกว่าภิกษุชื่อโน้นไม่สามารถจะรักษาศีลได้ไม่สามารถที่จะเรียนพุทธวจนะได้เลี้ยงชีพด้วยการอเนสนกรรมเป็นต้นมีเวชกรรมเช่นพระบางองค์เนี่ยเลี้ยงชีพโดยการเป็นหมอยาเนี่ยอันนี้ก็ผิดเป็นหมอดูไงจะผิดคำสอนประกอบด้วยอาคาระวะไม่เคารพในพระพุทธเจ้าไม่เคารพในพระธรรมไม่เคารพในพระสงฆ์ไม่เคารพในสิกขาไม่เคารพในความไม่ประมาทเป็นต้นเหล่านี้ไม่เคารพในปฏิสันถานอวิสาระโทไม่องอาจคฤหัสถ์มีความกลัวว่าบางคนบางพวกจากรู้กรรมชั่วของเราแล้วก็จักข่มเราหรือนำแสดงต่อพระราชตระกูลในที่ประชุมคนจำนวนมากจึงเข้าไปหาประมาทคอตกหน้าคว่ำนั่งเอาหัวแม่มือเพราะว่าไถพื้นเป็นต้นก็คนที่มีความผิดมีชนะติดหลังเนี่ยเพราะว่าเวลาเข้าไปในบริษัทต่างๆไม่ว่าจะเป็นขัตติยะบริษัทข้าราชการบดีบริษัทสำนักบริษัทพราหมณ์บริษัทพอเข้าไปก็ไม่อาจหาไม่ได้เลยกลัวเขาจะรู้ว่าโอ้เราเป็นคนไม่ดีนะก็ขอดนี่เป็นอย่างนี้เขาเรียกว่ากลัวส่วนภิกษุบางรูปแม้ทุศีลก็เที่ยวไปสะดุดภูมิไม่ทุศีลภิกษุนั้นย่อมเป็นผู้เก้อเขินมีอัธยาโดยอัธยาศัยทีเดียวบอกว่าภิกษุที่ทุศีลเนี่ยนะก็ไปหน้าที่ไหนก็ไม่อาหารก็เมื่อภิกษุทุศีลนอนบนเตียงเป็นที่ตายกรรมชั่วย่อมปรากฏภิกษุทุศีลลืมตาขึ้นก็เห็นโลกนี้หลับตาก็เห็นปรโลกบอกว่าคนทุศีลเนี่ยพอลืมตาก็เห็นโลกใบนี้เห็นโลกใบนี้ก็แยกแยะอะไรไม่ออกไม่มีวิปัสสนาปัญญาที่ไปพิจารณาเห็นตามความเป็นจริงเนี่ยเพราะฐานมันซุดเขาเรียกว่ารากฐานมันสลายซะแล้วพอไม่มีฐานรองรับคุณธรรมเบื้องสูงสมาธิและปัญญาก็เกิดไม่ได้นี่ลืมตาก็เห็นแค่โลกใบนี้แค่นั้นเองเห็นบ้านเห็นรถเห็นนกเห็นแมวเห็นอะไรต่างๆอย่างเนี้ยก็ไม่สามารถที่จะใคร่ควรลงเป็นสมถะหรือเป็นวิปัสสนาได้เลยเพราะว่าฐานซุดพอหลับตาลงก็เห็นแต่ปรโลกเห็นอบายภูมิเห็นพวกเปรตบ้างอสุรกายสัตว์เดรัจฉานสัตว์นรกน่ากลัวเงี้ยนะฉะนั้นหลับตาหรือลืมตาก็เสียหายโดยส่วนเดียวถ้าศีลไม่ดีเนี่ยนะหลับตาก็เห็นโลกนี้ลืมเข้าไปลืมตาก็เห็นโลกนี้หลับตาก็เห็นปรโลกเห็นอบายภูมิเป็นอย่างนั้นนี่เขาเรียกคนทุศีลจะเป็นอย่างนี้เขาเรียกว่าภิกษุผู้ทุศีลนั้นเป็นประหนึ่งว่าถูกหอกร้อยเล่มแทงศีรษะเธอก็จะร้องห้ามทีห้ามทีเวลาใกล้จะตายก็จะเป็นอย่างนี้เขาบอกคนบาปทั้งหลายในเวลาจะตายก็จะร้องทรมานเหมือนถูกหอกแทงอุณากรกันนะต้องรีบศึกษาพระธรรมกันมากๆเอาไว้เวลาใกล้ตายจะได้ไม่ทรมานพอใกล้ตายก็โอ้โหหอกเลยร้อยเล่มทิ่มแทงอยู่ในยุ่งกันนะนี่เป็นอย่างนี้แม้ถ้าคนมีบุญเวลาเขาจะตายเนี่ยเขายิ้มนะเขาจะไปรับตำแหน่งที่สูงที่ดีขึ้นเขาก็หลับตาอย่างมีความสุขเนี่ยลองถามตัวเองดูไหมว่าที่เราพร้อมหรือยังถ้าสมมติจะตายวันนี้พร้อมหรือยังตายอย่างยิ้มแย้มแจ่มใสแบบไม่อะไรอวรได้หรือยังถ้าทำได้ไหมแสดงว่าเราเตรียมตัวได้ดีเพราะว่าเราไม่รู้ไงวันตายจะมาเมื่อไหร่แต่ถ้าคิดไว้พร้อมไว้ก่อนแต่ว่าเดี๋ยวรออีกปีรออีกสองปีนี่ก็เลยยังไม่พร้อมสุญญาคารังได้แก่เรือนว่างก็คือที่ชาวบ้านล้อมไว้ด้วยกำแพงหรือม่านไว้ข้างหนึ่งแล้วก็จัดเตียงไว้ด้วยประสงค์ว่าพระศาสดาทรงพักผ่อนในที่นี้สำเร็จสีหาสายญาติบนเตียงนี้ด้วยมีพุทธประสงค์ว่าเรือนพักนี้ตถาคตใช้สอยแล้วกุศลก็จะมีผลแก่ชาวปาติรคามเหล่านั้นสมัยก่อนนี่นะเวลาเขาปลูกบ้านเนี่ยหรือว่าเขามีอาคารอะไรต่างๆเขาจะให้พระไปพักก่อนทุกวันนี้เขาแค่ทำบุญใช่ไหมแต่ก่อนต้องให้ไปพักเลยให้ไปพักให้ใช้เตียงให้ใช้อะไรเสร็จ
เขาถือว่าจะเป็นมงคลเลยเนาะจะเป็นบุญเลยนะยังไม่เคยมีใครทําบุญแบบนี้เลยดีนะทําบุญแบบว่านิมนต์พระไปพักที่บ้านเลยแล้วก็ให้ใช้สอยอยู่วันสองวันทั้งวันแล้วเบ็ดเสร็จแล้วตัวเองจริงเอามาใช้อีกทียังไม่เคยเห็นแล้วก็ยังไม่เคยได้ยินข่าวเลยในประเทศไทยว่าจะแนะนำญาติทำสักทีเห็นกันหน้าปลูกอยู่หลังยังไม่เสร็จสักทีสองสามปีก็ไม่เห็นเสร็จสักทีถ้าเสร็จจะแนะนำวันนี้ถ้าเสร็จก่อนจะทำบุญทำอะไรเนี่ยมีมวลพระมาอยู่ให้พระท่านจะใช้สอยสวดมนต์ไหว้พระเจริญกุศลกันพอแสดงธรรมฟังธรรมบนนั้นนะพอเบ็ดเสร็จแล้วก็เดี๋ยวค่อยไปใช้สอยทีแล้วก็ประกาศทั่วๆไปด้วยนะบอกว่าเป็นงานทำบุญโดยการนิมนต์พระจะกี่องค์อ่ะอาจจะถ้านิมนต์9ก็เอา9องค์นิมนต์มาพักให้ท่านอยู่เป็นคนละมุมย้อมมุมหยวนเหมือนไว้ป่ะแต่ไม่ใช่ไปนั่งคุยกันถ้าพาไปนั่งคุยกันก็ไม่ดีให้ท่านอยู่เจริญกุศลโอ้หน้าปลื้มใจจังแต่ถ้าหากว่าไปแล้วไปนั่งคุยกันกัดก็ไม่คนนิมนต์โอ้สนุกแล้วดีนานๆจะได้ออกจากวัดสักทีคุยงั้นกันเลยครั้งนั้นนะพระผู้มีพระภาคเจ้านี่นะที่โคตมะเดี๋ยวนี้ตรงนี้ยังไม่จบที่บ้านปาติคามสมัยนั้นเนี่ยพระพุทธเจ้าทรงอนุโมทนาแก่สุนีทาและก็วัสการพราหมณ์แล้วก็เสด็จกลับก็สมัยนั้นแลพราหมณ์ทั้งสองตามเสด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าไปโดยพระปริสดาคิดว่าวันนี้พระสมณโคดมจักเสด็จออกทางประตูใดประตูนั้นจักชื่อว่าโคตมะทวารเขาบอกว่าถ้าหากพระพุทธเจ้าออกทางประตูไหนจะตั้งชื่อประตูนั้นตามโคตมะทวารก็คือโคดมนั่นเองนะคือเป็นประตูที่ท่านพระโคดมออกอ่ะหรือเป็นประตูของท่านพระโคดมจักเสด็จข้ามแม่น้ำคงคาโดยท่าใดท่านั้นจะเรียกว่าโคตมะติถะครั้งนั้นแลประตูที่เสด็จออกก็ได้นามว่าโคตมะทวารครั้นแล้วก็เสด็จไปยังแม่น้ำคงคาก็สมัยนั้นแลแม่น้ำคงคานั้นเต็มเสมอขอบฝั่งกาดื่มกินได้มนุษย์ทั้งหลายผู้ปรารถนาข้ามจากฝั่งหนึ่งไปอีกฝั่งหนึ่งบางพวกก็ใช้เรือบางพวกก็ใช้แพบางพวกก็ใช้ทุ่นไม่เหมือนกันเรือนี่รู้จักแพนี่รู้จักและส่วนทุ่นนี่รู้จักเป็นขอนไม้เป็นอะไรต่างๆเนี่ยเป็นทุ่นครั้งนั้นน่ะพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงสหายของพระองค์เนี่ยนะบนฝั่งข้างนี้ของแม่น้ำคงคาแล้วประทับยืนอยู่บนฝั่งข้างโน้นเหมือนบุรุษผู้มีกำลังเหยียดแขนคู่เข้าและเหยียดแขนออกทั้งที่บางพวกก็ใช้เรือใช้แพและใช้ทุ่นครั้นทราบความหมายแล้วก็เปล่งอุทานคือคนอื่นเนี่ยนะเขาใช้เรือบ้างใช้แพบ้างแล้วก็ใช้ทุ่นบ้างแต่พระพุทธเจ้าเนี่ยหายจากฝั่งหนึ่งแล้วก็ไปปรากฏอีกฝั่งหนึ่งไปพร้อมกับภิกษุสงฆ์เลยนะน่าตื่นเต้นอย่างนั้นอยู่ดีๆหายวับอีกฝั่งไปอีกฝั่งหนึ่งเขาบอกว่าพออยู่ต่อมาเนี่ยนะพระพุทธองค์ก็ทรงเปล่งอุทานบอกว่าไม่สามารถที่จะทำศิลปะตามการเป็นต้นบอกชนเหล่าใดจะข้ามหรือจะข้ามสาหรือห่วงน้ำชนเหล่านั้นต้องอาศัยสะพานข้ามเปลือกตมข้ามไปประชาชนยังผูกทุ่นกันอยู่แต่ชนทั้งหลายผู้มีปัญญาข้ามไปโดยไม่ต้องอาศัยพระพุทธเจ้าบอกว่าปุถุชนทั้งหลายเนี่ยเวลาจะข้ามเนี่ยนะก็ใช้เรือใช้แพใช้ทุ่นแต่คนมีปัญญาคนที่ไม่มีกิเลสมีพระตถาคตเป็นต้นเนี่ยจะข้ามไม่ต้องอาศัยทุ่นท่านก็บอกว่าผู้ที่ข้ามสระก็คือตัณหาทั้งโลกที่ลึกกามตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาเป็นต้นอันนี้ลึกมากและกว้างด้วยสร้างสะพานในที่นั้นเป็นชื่อของอริยมรรคสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติและก็สัมมาสมาธิอริยมรรคองค์8ที่ชื่อว่าเป็นสะพานจะเปลือกตมก็คือที่ลุ่มที่เต็มไปด้วยน้ำส่วนคนผู้นี้แม้ต้องการจะข้ามแม่น้ำแม้นิดหน่อยก็ต้องผูกแพส่วนผู้มีปัญญาคือพระพุทธเจ้าและสาวกพระพุทธเจ้าไม่ต้องใช้แพก็ข้ามได้แม้ฟังตรงนี้แล้วน่าคิดกันนะอย่างเราไปเจอที่ลึกๆเป็นต้นเหล่านี้ก็ต้องโอ้โหลำบากอะไรอย่างต้องมาใช้แพบ้างมาใช้ทุ่นบ้างแต่พระพุทธเจ้าไม่ต้องหรือถ้าจะพูดเกี่ยวกับในเรื่องของกิเลสตัณหาพระองค์ก็ข้ามเลยนะก็จะกล่าวเรื่องตรงนี้อีกที่หนึ่งตอนที่บอกว่า
ที่ว่าสุนีท้าและวัสการคามอำมาตย์ของแคว้นมคธสร้างเมืองในหมู่บ้านปาการิคามป้องกันพวกวัชีแต่ถ้าว่าในสมัยนั้นเทวดาทั้งหลายเป็นอันมากจำนวนพันตากันหวงแหนพื้นที่ในปาการิคามคือว่าประชาชนเนี่ยนะในแคว้นมคธเนี่ยจะสร้างแต่เทวดาหวงแม้พูดถึงเทวดาหวงเนี่ยมันมีที่หนึ่งในประเทศไทยเราเนี่ยเขาบอกว่าเขาใช้เรือแถวทั้งภาคใต้เนี่ยจำไม่ได้แล้วขุดใช้เรือขุดไปเจอเกาะอยู่ที่เป็นเกาะที่เดียวเพราะเรือเข้าไปพังทุกทีขนาดมีพระราชดำริเลยนะพระราชดำริบอกว่าให้เอาเกาะกลางออกเลยเอาออกไม่ได้เหลืออยู่นิดเดียวก็ว่างั้นนะคือจะทำให้เกาะมันทะลุเข้าก็มาเล่าอีกฝั่งเรือพังไปไม่รู้กี่ลำไปที่ใดก็พังไปที่ใดก็ลำข้างหลังสุดเนี่ยทหารที่ไปนั่นไงทหารพากันดิ้นชักก็เงงในที่สุดจริงๆก็เลยเอาออกไม่ได้เลยทุกวันเนี้ยก็จะเป็นดินก็มีพระราชดำริหรือว่าให้ตั้งศาลดินทางแล้วก็ให้เหลือที่ตรงนั้นก็ทุกวันก็เลยเหลือจนทุกวันเนี้ยบอกเอาออกไม่ได้ที่บางที่ถ้าเทวดาหวงแล้วเนี่ยถ้าเทวดาที่มีศักดิ์ใหญ่หวงเนี่ยก็หวงพื้นที่เนี่ยก็ออกไม่ได้เทวดานี่ก็เหมือนกันเทวดาทั้งหลายที่พวกมีศักดิ์ใหญ่หวงพื้นที่จิตก็น้อมไปเพื่อให้สร้างนิเวศทั้งหลายแก่พระราชาและอมาตย์ทั้งหลายเหล่านั้นผู้มีศักดิ์ใหญ่ในภูมิประเทศนั้นในภูมิประเทศใดเทวดาทั้งหลายชั้นกลางพากันหวงแหนพื้นที่จิตก็น้อมไปเพื่อให้สร้างนิเวศทั้งหลายแก่ราชาและราชามหาอมาตย์ทั้งหลายชั้นกลางในภูมิประเทศใดเทวดาชั้นต่ำพากันหวงแหนพื้นที่จิตก็น้อมไปเพื่อจะให้สร้างนิเวศทั้งหลายแก่ราชาและราชามหามาชั้นต่ำภูมิประเทศนั้นพระผู้เป็นพระเจ้าทอดพระเนตรเห็นเทวดาทั้งหลายเหล่านั้นจำนวนพันเป็นพันต่างหวงแหนพื้นที่ในหมู่บ้านปาตาริคามด้วยทิพยจักษุอันบริสุทธิ์เหนือดวงตามนุษย์ครั้งนั้นแลพระผู้เป็นพระเจ้าก็เสด็จลุกขึ้นในเวลาใกล้รุ่งแห่งราตรีแล้วตรัสกับพระอานนท์ดูก่อนอานนท์ใครหนอให้สร้างเมืองอยู่ในหมู่บ้านปาตาริคามพระอานนท์ก็กราบทูลว่าพราหมณ์สุนีทะและวัสการาคามมหามาถึงแคว้นมคธกำลังให้สร้างเมืองอยู่ในบ้านปาตาริคามเพื่อป้องกันเจ้าวัชีทั้งหลายพระเจ้าค่ะพระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าดูก่อนอานนท์พราหมณ์สุนีทะและวัสการะมหามาถแคว้นมคธให้สร้างเมืองในหมู่บ้านปาตาริคามเพื่อป้องกันเจ้าวัชีเหมือนอย่างเท้าสกัดทรงปรึกษาหาลือกับเทวดาทั้งหลายชั้นดาวดึงดูก่อนอานนท์ณที่นี้ตถาคตเห็นเทวดาทั้งหลายเป็นอันมากจำนวนพันนะต่างหวงแหนพื้นที่ในหมู่บ้านปาตาริคามด้วยทิพยจักษุอันบริสุทธิ์เหนือตาของมนุษย์ในภูมิประเทศในภูมิประเทศใดเทวดาทั้งหลายผู้มีศักดิ์ใหญ่พากันหวงพื้นที่จิตก็น้อมไปเพื่อสร้างนิเวศถวะทั้งหลายแก่พระราชาและมหาอมาตย์ในภูมิประเทศนั้นในภูมิประเทศใดเทวดาทั้งหลายชั้นกลางพากันหวงแหนพื้นที่จิตก็น้อมไปก็จะสร้างนิเวศทั้งหลายแก่พระราชาและมหามาตย์ชั้นกลางแก่ในภูมิประเทศนั้นในภูมิประเทศใดเทวดาชั้นต่ำพากันหวงแหนพื้นที่จิตก็น้อมไปเพื่อสร้างนิเวศทั้งหลายแก่พระราชาและอมาตย์ชั้นทั้งหลายในภูมิประเทศนั้นดูกว่าแน่นอนเมืองนี้ยังเป็นที่ชุมนุมของอาริยชนอยู่ตราบใดยังเป็นทางผ่านของพ่อค้าอยู่ตราบใดจักเป็นนครชั้นเลิศชื่อปาตาลีบุตรเป็นที่แก้ห่อสินค้าดูก่อนอานนท์นครปาตาลีบุตรจักมีอันตราย3ประการคือจากไฟจากน้ำแล้วก็จากการแตกสามัคคีคือเมืองปาตาลีบุตรในยุคนั้นน่ะเจริญรุ่งเรืองมากเขาเรียกว่าเป็นที่แก้สินค้าหรือแก้ห่อสินค้าใครเอาสินค้ามาขนาดไหนเนี่ยพอแก้ออกหมดไม่มีเหลือคือขายได้หมดว่างั้นแต่คนก็เยอะแต่ว่าเมืองเนี้ยจะมีภัยอยู่3ประการนะภัยจากไฟจากน้ำแล้วก็ภัยจากการแตกสามัคคีครั้งนั้นน่ะพราหมณ์สุนีทะและวัสการะมหาอมาตย์เข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าชื่นชมพระพุทธเจ้ากล่าวถ้อยคำที่น่าชื่นชมไม่เล็กถึงกันนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งสุนีทะวัสการะมหาอมาตย์แห่งแคว้นมคธนั่งอยู่หน้าด้านนั้นแลทูลกราบพระพุทธเจ้าดังนี้ข้าแต่พระโคดมผู้เจริญขอพระโคดมผู้เจริญเนี่ยพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์รับภัตตาหารสำหรับวันนี้เถิดพระเจ้าข้าพระพุทธเจ้าก็รับด้วยดุษณียภาพพราหมณ์สุนีทะและวัสการพราหมณ์ของอมาตย์ทราบว่าพระพุทธเจ้ารับแล้วก็เข้าไปยังเรือนรับรองของตนเอง
สั่งให้ตกแต่งของเคี้ยวของบริโภคอันปราณีตในเรือนรับรองนี่เป็นกายลักษณะนี้พอตอนเช้าก็คือพระพุทธเจ้าก็นุ่งสบงทีวรเป็นต้นเหล่านั้นดังที่ได้กล่าวแล้วก็ในตอนนี้ที่ท่านกล่าวคาถาบอกว่าบุรุษผู้มีเชื้อชาติบัณฑิตเข้าไปอยู่ในประเทศใดพึงเชิญพรหมจารีทั้งหลายผู้มีศีลผู้สำรวมไม่บริโภคในประเทศนั้นแล้วอุทิศทักษิณาให้แก่เทวดาทั้งหลายซึ่งมีอยู่ในประเทศนั้นเทวดาทั้งหลายเหล่านั้นรับอันบุรุษนั้นบูชาแล้วย่อมบูชาตอบนับถือแล้วย่อมนับถือตอบซึ่งบุรุษนั้นเพราะเหตุนั้นเทวดาทั้งหลายจักอนุเคราะห์บุรุษเชื้อชาติบัณฑิตนั้นเหมือนมารดาอนุเคราะห์บุตรของตนบุรุษผู้สึงพร้อมด้วยเทวดาอนุเคราะห์แล้วจักประสบแต่สิ่งเจริญทั้งในการทุกเมื่อนี่เข้าใจในตรงนี้นะว่าเวลาทำบุญเนี่ยต้องให้อุทิศแผ่ส่วนบุญให้กับเทวดาที่รักษาพื้นที่ตรงนั้นด้วยเพราะว่าเมื่อเราอุทิศส่วนบุญให้กับเทวดาเหล่านั้นเทวดาเหล่านั้นก็จะกลับมารักษาเราเราก็จะประสบแต่ความสุขความเจริญก็เป็นไปด้วยอาการอย่างนี้นี่เป็นอย่างนี้วันนี้ก็สมควรเวลา